ีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนกงพัฒนานะครับ EP นี้เป็น EP ที่5แล้วนะครับที่เรามาพบเจอกันที่บริษัทกงพัฒนาเนี่ยเราเลือกใช้เว็บไซต์ชื่อว่า monday.com นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่เอามาใช้สำหรับการบริหารงานต่างๆในออฟฟิศเพื่อให้การทำงานจากที่บ้านนั้นง่ายขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนให้พี่เอทำตั้งแต่เริ่มเปิด account จนเริ่มทำงานเป็นเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับสวัสดีครับทุกคนเรามาอยู่กับพี่เอนะครับเดี๋ยวพี่เอแนะนำตัวหน่อยดิฉันชื่อปรารถนารุ่งเกษรนะคะชื่อเล่นก็เอนะคะอยู่หน่วยงาน Manpower Supply นะคะก็ดูแลพนักงานในส่วนของ SCG หรือปตท.นะคะวันนี้จะมาสอนพี่เอทำ account monday.com นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยพี่เอเข้า monday.com ให้อุ่นหน่อยครับmonday.com มันก็จะเป็นมาช่วยเราทำงานตอนที่เราทำงานกันที่บ้านเนาะพี่เอกดล็อกอินครับเขียนอีเมลพี่เอลงไปครับโอเค continue ครับ continue ค่ะโอเคล็อกอินอันนี้ครับโอเคล็อกอินครับsign up ครับกดอันนี้นะอันนี้ฮะโอเคแล้วก็ใส่อีเมลพี่เอกเข้าไปตรงนี้นะคะครับโอเคแล้วกด sign up โอเคตอนนี้คอมพี่เอกเครื่องไหนที่ลิงก์กับอีเมลอยู่มีโทรศัพท์ลิงก์กับอีเมลไหมใช่ใช่ครับกดคอนเฟิร์มอันนี้ให้หน่อยพี่เอไปคอนเฟิร์มในโทรศัพท์พี่เอหน่อยกดที่ครับแล้วก็ complete your sign up โอเคประเด็นนี้พี่เอมาใช้คอมผมมันก็เลยไม่ได้ขึ้นเป็นอีเมลของพี่เอก็เลยอยากให้จะให้คอนเฟิร์มจากอันนี้แทนในโทรศัพท์ตัวเองแทนเนาะโอเคตั้งพาสเวิร์ดครับโอเคเรามาไซน์อินกันในนี้ค่ะไซน์อินโอเคใส่อีเมลพี่เอกทีนึงครับได้ค่ะโอเคอันนี้ยังไม่ต้องชวนใครมาเพิ่มก็เลเทอร์ไปครับโอเคครับอันนี้เดี๋ยวใส่รูปโปรไฟล์ใส่รูปโปรไฟล์กดอัพโหลดอิมเมจครับขึ้นไหมโอเคไปที่เดสก์ท็อปครับเมื่อกี้อุดถ่ายรูปพี่เอมาละไหนดูซิในรูปนี้โอเคครับแล้วกดโอเพนว้าวโอเคซูมเอาหมดเลยก็จะได้ใหญ่สุดโอเคเอาขึ้นนิดนึงครับเลื่อนนี้ขึ้นนิดนึงอีกนิดนึงโอเคยังโอเคไหมโอเคเรากดครอปอีเมลฝ้ามันขึ้นหน้านะโอเคเนาะกดเลิฟอิทครับโอเคตอนนี้เราเข้ามาในหน้าต่างของการทำงานละค่ะทีนี้พี่เอมาเซตอัพก่อนครับตรงนี้นะคะเซตอัพที่รูปตัวเอง My Profile โอเคคลิกที่ปรารถนานี้ครับโอเค Edit Name ครับคลิกนี้ก่อนนะคลิกนี้ก็ได้โอเคแล้วลบหมดเลยครับลบหมดเลยโอเคต่อไปนี้ชื่อในนี้เราจะตั้งชื่อกันแบบนี้เขียนเป็นภาษาไทยนะเราเป็นคนไทยเขียนว่าชื่อเล่นก่อนครับเอหรือจะเอก็ได้แล้วแต่ชื่อเล่นครับเว้นวรรค1ทีเครื่องหมายลบโอเคเว้นวรรค1ทีชื่อนามสกุลเต็มครับชื่อนามสกุลเต็มภาษาไทยนะภาษาไทยครับเว้นวรรคโอเคแล้วก็ตำแหน่งครับนี่นะคะใช่ครับ
อันนี้เบอร์โทรศัพท์กับอย่างอื่นเรายังไม่ต้องใส่แล้วกันเนาะเอาเปลี่ยนไว้ก่อนพอทีนี้พอทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะได้ชื่อแบบเดียวกันทีนี้เราลองมาสร้างห้องสักอันหนึ่งว่าเราจะเปลี่ยนจากการใช้กระดาษที่ต้องมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นการใช้การทำงานออนไลน์ได้ยังไงนะครับโอเคพี่เอ๋พอพี่เอ๋เข้ามาแล้วเนี่ยพี่เอ๋กดไปที่เลขบวกครับตั้งชื่อบอร์ด blank บอร์ดเลยโอเคเดี๋ยวอุ่นอธิบายให้ฟังก่อนคือบอร์ดเนี่ยคือกระดานแผ่นใหญ่กระดานแผ่นใหญ่อันนี้เขาจะทำได้3เลเวลกระดานแผ่นใหญ่เรียกว่าบอร์ดกระดานย่อยลงมาอีกชั้นหนึ่งเรียกว่ากรุ๊ปแล้วชั้นสุดท้ายก็คือไอเทมนะฮะบอร์ดกรุ๊ปแล้วก็ไอเทมนะโอเคทีนี้การ create board เนี่ยเราต้องมีกติกากันนะครับของเราใช้เป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม ตามด้วยชื่อของแผนกของตัวเองใช่ MP นะครับโอเคแล้วสี่เหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ตามด้วยชื่อกระดานที่เราต้องการจะตั้งแผนงาน MP โอเคอันนี้ขอมีให้เลือก3อันอันแรกคือเมนคือทุกคนในบริษัทเราจะเห็นได้อันที่2คือ private ก็เฉพาะตัวเราแล้วก็คนที่เราเชิญเข้ามาถึงจะเห็นได้ shareable หมายความว่าคนที่มีลิงก์สมมุติบางทีมันมีบอร์ด create ขึ้นมามีบอร์ดใช่ไหมครับแล้วพี่เอ๋ไปส่งลิงก์ให้ลูกค้าอันนี้ลูกค้าก็จะเห็นได้เหมือนกันนะอันนี้เราเอาเป็น private เลยก่อนเป็น private นะครับ create ขึ้นมาครับโอเคขึ้นมาก็จะเห็นกระดานหน้าตาแบบอันนี้อยู่เนาะค่ะมันก็จะใช้คล้ายๆ Excel นั่นแหละคืออันนี้เป็นบอร์ดกระดานใหญ่นะครับอันนี้เป็นกรุ๊ปกระดานเบอร์ลำดับที่2ใช่ไหมแล้วก็ลำดับที่3เป็นไอเทมค่ะทีนี้เราจะเอากระดานของพี่เอเนี่ยที่ที่พี่เอใช้อยู่แล้วเนี่ยค่ะตัวนี้ถูกไหมใช่มาอยู่ในนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาทำงานที่ที่นี่นะครับทำงานที่บ้านได้โอเคเราก็เริ่มโดยการใส่กรุ๊ปไทเทิลก่อนอันนี้ผมขออนุญาตทำให้ดูก่อนนะว่ามันทำยังไงโอเคในตัวนี้เนี่ยผมได้สร้างตารางขึ้นมาให้อันหนึ่งละก็เป็นตารางแบบเดียวกับพี่เอเลยอันแรกที่ผมแบ่งกรุ๊ปก่อนกรุ๊ปงานที่ได้รับมอบหมายงานที่กำลังทำเป็นประจำเรามีลูกค้าประจำกับชั่วคราวเนาะถูกต้องแล้วก็งานทำชั่วคราวแล้วก็งานที่เสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยเรามันจะไม่มีคอลัมน์อะไรเลยเราก็มาเลือกถ้าแบบนี้ก็ถ้าเขียนตัวหนังสือก็เรียกว่าเป็น text ถ้าเป็นแบบว่ากดแบบว่าเปลี่ยนได้เนี่ยเขาเรียกว่า status อันนี้คือผมเปลี่ยนชื่อให้หมดแล้วไงนะถ้าเป็นเลขก็ไปหาตัวที่ number ค่ะเป็นติ๊กก็จะมีช่องให้เลือกว่าเป็นเช็คลิสต์อะไรเงี้ยเราก็ทำไปเรื่อยจนกว่าเราจะได้ตัวนี้พิเศษหน่อยตัวนี้วันรับงานเนี่ยมันจะมีให้เลือกเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะค่ะเลือกว่าถ้ามันหาไม่เจอนี้เห็นไหมมีสเตตัสก็คืออันนี้มีเท็กซ์ก็คือเป็นเขียนหนังสือแต่เนี้ยมันเป็นระหว่างช่วงใช่ไหมใช่วันทำงานเราก็เลือกคำว่าไทม์ไลน์ไทม์ไลน์เนี่ยเราจะสามารถวันนี้ถึงวันนี้วันเนี่ยสมมติ26ถึง31เราก็กดไปปุ๊บมันก็จะเป็นวันที่26ถึง31อย่างเงี้ยเราก็เลยใช้ว่าเป็นวันทำงานว่ามันเริ่มตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนใช่ไหมอันนี้อุลบทิ้งไปก่อนนะโอเคทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าพี่เอ๋บอกว่าตอนนี้ไม่เป็น private ถูกไหมเราจะต้องเชิญคนเข้ามาเราเชิญคนเข้ามาเราก็มากดตรงนี้ก็ได้คนที่เป็นรูปคนเนี่ยนะค่ะคนแล้วก็เอาใหม่มาตรงจุด3จุดนะจุด3จุดแล้วก็มาที่บอร์ด subscriber ก็คือคนที่อยู่ในบอร์ดนี้นะครับ
only owner can add member อ๋อพอดีจริงๆถ้าสมมุติว่าคนเป็นเจ้าของบอร์ดเนี่ยไม่อนุญาตสมมุติของอูตอนนี้อูเป็นคนสร้างไง อูเป็นเจ้าของบอร์ดก็พี่ตอนนี้เราใช้แอคเคาท์พี่เอ พี่เอไม่ใช่เจ้าของบอร์ดนี้พี่เอจะมาชวนคนเพิ่มไม่ได้ก็ต้องไปล็อกอินแอคเคาท์อูก่อนแล้วก็ถึงจะเชิญคนในออฟฟิศเข้ามาร่วมงานด้วยกันได้นะอันนี้ก็คือตรงนี้แหละหรือกดคนหรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับสามารถแอดได้แต่ว่าตัวเองต้องเป็นเจ้าของกระดานสมมุติว่าตัวนี้ใครรับผิดชอบแต่จำนวนมันทำงานกับแมนเดย์เนี่ยอันนี้อุดใส่เป็นสูตรไว้อุดใส่เป็นสูตรก็ทำสูตรคล้ายๆ Excel ครับถ้าสมมุติเราจะใส่สูตรก็มาที่มอคอลัมน์แล้วก็ไปหาตรงที่มันเป็นฟอร์มูล่าเป็นฟอร์มูล่ามันก็จะมีให้เราเลือกเลยจะใส่สูตรแบบไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับมันก็อันนี้จะเป็นแบบ Excel ขั้นสูงหน่อยแต่ว่าทำครั้งเดียวก็สามารถโยงอันนู้นเข้าหานี้ได้ง่ายอะไรเงี้ยอันนี้เบื้องต้นแต่ว่าของอูดเนี่ยอูดทำสูตรไปให้ก็คือจำนวนมันทำงานอูดบอกว่าให้เอาวันสุดท้ายลบวันแรกได้เป็นจำนวนมันทำงานแล้วก็แมนเดย์เนี่ยเอาจำนวนวันทำงานคูณกับจำนวนคนก็จะได้เป็นแมนเดย์ออกมาซึ่งตอนนี้อุดล็อกไว้จะเห็นว่าอุดสามารถล็อกคอลัมน์ได้ว่าไม่ให้ใครแก้เลยให้อุดแก้คนเดียวก็ได้เหมือนกันถ้าสมมุติมันเป็นช่องที่พี่เอต้องแอปพรูฟพี่เออาจจะล็อกว่าฉันคนเดียวที่จะสามารถแอปพรูฟเรื่องนี้ได้นะครับ เหมือนอย่างที่ผมเซ็นอะสมมุติว่าถ้าต้องเป็นผมคนเดียวถึงจะเซ็นได้สมมุติอย่างนี้เปิดใหม่เป็นสเตตัสสเตตัสนะครับแล้วก็พี่เอมาตรงนี้ตรงสามเหลี่ยมมันนะสามเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยแล้วก็มาที่โคลัมน์เพอร์มิชันอันนี้ก็ไม่ได้อีกทำไม่ได้เพราะว่าพี่เอไม่ใช่เจ้าของกระดานนี้งั้นเดี๋ยวเราลองไม่เป็นไรเดี๋ยวแต่ถ้าตัวเองเป็นเจ้าของกระดานเนี่ยตัวเองจะล็อกได้เลยว่าอันเนี้ยช่องเนี้ยให้ฉันทำคนเดียวหรือว่าให้ฉันกับอีกคนหนึ่งทำได้หรือให้ใครทำได้บ้างนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบใครจะมาเปลี่ยนสเตตัสของพี่เอโอเคลบไปก่อนทีนี้อันเนี้ยมันเจ๋งอีกอย่างนึงคือมันมีตัวหุ่นยนต์มันอยู่ที่เห็นไหมเป็นรูปหุ่นยนต์มี5ตัวอูตั้งหุ่นยนต์ไว้5ตัวตั้งไว้ไงอูบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่เอเปลี่ยนสถานะตรงเนี้ยเราดำเนินการใช่ไหมเปลี่ยนเป็นกำลังทำสมมติกำลังทำปุ๊บมันจะย้ายให้เองเลยพี่เอกก็ไม่ต้องมานั่งแบบปกติมันต้องลากลงมาอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยหรืออะไรเงี้ยสมมติเปลี่ยนอย่างงี้ก็ได้แล้วก็มาเปลี่ยนสถานะมันนะมันถึงจะเปลี่ยนให้แต่นี้อุดตั้งโรบอทไว้แล้วก็คือว่าถ้าสมมติเราเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนให้เลยพี่เอกก็ไม่ต้องมานั่งจัดการทีละอันนะการตั้งโรบอททำยังไงเราเข้าไปที่ตัวหุ่นยนต์นะครับเราบอก add automation แล้วเราก็ไปดูว่าเราอยากจะให้ทำไม่ให้มันทำอะไรบ้างอย่างเช่นที่อูทำเมื่อกี้มันอยู่ในถ้าเราเปลี่ยนสถานะมันจะทำอะไรใช่ไหม reoccurring นี่คืออันที่เกิดหลายๆครั้งถ้าจะใกล้ถึงวันแล้วจะให้มันทำอะไรไหมอะไรเงี้ยหรือว่าจะให้ย้ายไอเทมนี้ไปตรงไหนหรือเปล่าว่าไป status change มันก็จะบอกว่าถ้า status เปลี่ยนเป็นบางอย่างให้ย้ายไอเทมไปที่กรุ๊ปนี้เราก็ใช้อันนี้แหละถ้าสถานะจากถ้าสถานะเปลี่ยนเป็นเสร็จแล้วให้ย้ายไอเทมนั้นไปที่กลุ่มเสร็จแล้วพออุดเปลี่ยนสถานะปุ๊บมันก็จะมีโรบอทมาจัดการให้อะไรเงี้ยอันนี้ต้องลองไปเล่นดูนะว่ามันทำอะไรได้แต่มันทำได้เยอะมากเลยก็คือดูดิเยอะคือไปหาแล้วกันว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหมครับหมายถึงว่าถ้างานเสร็จแล้วแล้วพี่บอกเอ้ยเรียกเก็บเงินไปแล้วหมายถึงว่าเป็นทำแบบเก็บเงินลูกค้าแล้วอะไรเงี้ยมันมีคือสามารถทำได้อีกไหมครับได้ถ้าสมมุติว่าพี่เอ๋บอกว่าทำงานเสร็จแล้วมันไม่จบใช่ไหมเราก็แอดกรุ๊ปเข้าไปใหม่ไงเราก็เพิ่มแอดกรุ๊ปเข้าไปว่าวางบินแล้วสมมติว่าวางบินแล้ว
วางบินแล้วแล้วเราก็ไปเพิ่มสถานะใหม่ก็กด add label เนี้ย add ปุ๊บ เราเอาสีนี้เนาะวางบินแล้วเราก็เขียนเข้าไปกด enter จบสมมติอันนี้เรายังไม่ตั้งโรบอทถ้าเรายังไม่ตั้งโรบอทเนี่ยพอเราเปลี่ยนเป็นวางบินแล้วปุ๊บมันก็ไม่ขยับเห็นไหมเราก็ต้องมาลากลงมาเองใส่ตรงนี้วางบินแล้วอันนี้ก็เป็นจ็อบงานที่ไหนก็มาวางได้เลยว่างานเนี้ยที่เราทำเสร็จแล้วเราวางบินแล้วอะไรเงี้ยใช่อันนี้ก็จะจบขั้นตอนละงั้นก็อันเนี้ยเป็นตัวที่เราจะเอามาใช้เล่นกันในการทำงานที่บ้านเพราะนั้นพี่เอกก็เอาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าจะทำอะไรแบบมันได้บ้างนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรยังไงก็ไลน์มาที่ LINE @กรมพัฒนาให้เหมือนเดิมนะก็จะได้ work from home อย่างเต็มตัวนะครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่เอ๋มากแล้วก็ขอบคุณคนดูด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าของโรงเรียนกรมพัฒนานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ